คุณผู้ชมกลับมาในช่วงสรรหามาเล่านะครับอย่างที่เกริ่นให้คุณผู้ชมได้ทราบเมื่อสักครู่นี้จังหวัดพิษณุโลกจะมีการเลือกตั้งซ่อมกับส.ส.พิษณุโลกเขต1การบริหารจัดการนะครับเรื่องของการเลือกตั้งก็แน่นอนวันนี้เราพูดคุยกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราและเชิญชวนให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันในครั้งนี้นะครับคุณภาพิษละอองเดชรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบเจอคุณพี่อย่างนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งแน่นอนนะคะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงเชิญประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะค่ะก็ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่17สิงหา2567นะคะแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ประกาศให้กำหนดวันเลือกตั้งเมื่อวันที่19นะคะกำหนดวันเลือกตั้งว่าให้มีการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดพิษณุโลกในวันที่15กันยายน2567นะคะครับแล้วก็กำหนดวันรับสมัครเมื่อวันที่21ถึง25ครับนะคะสิงหาคม2567ก็รับสมัครเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีผู้สมัครจำนวน2รายก็2เบอร์เลยครับผมก็ประกอบด้วยหมายเลข1ค่ะนายชนะเดี๋ยวอ่านผิดดาอ่านได้เลยค่ะณท่านณทชนนท์ชนะบูรณศักดิ์นะเดี๋ยวต้องอ่านให้ถูกต้องอันนี้คือหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งของพรรคประชาชนนะคะส่วนหมายเลขสองนะคะก็เป็นนายพระเดชจันทาพรรคเพื่อไทยครับผมซึ่งก็อยู่ระหว่างตอนนี้ก็ไปอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติครับซึ่งก็จะตรวจสอบภายใน7วันแล้วก็จะประกาศผู้มีการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1ซึ่งเขตคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเรียกตัวย่อกกต.เขตเนี่ยก็จะดำเนินการโดยผอ.เขตครับจะบอกชื่อท่านปวส.ครับผมเจนกเวนเต็มยอดท่านเป็นผู้อำนวยการเขตนะคะก็จะเป็นผู้ประกาศหลังจากตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยนะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนต่อไปก็อยากจะให้คนพิษณุโลกครับก็รวมทั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกหรือที่อื่นแล้วก็เป็นเขตหนึ่งนะเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะคะเป็นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างก็ต้องให้ความสำคัญของการเลือกตั้งทุกครั้งนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกแบบเราจะเห็นข่าวเนาะเลือกตั้งไปก็กลับไปกลับมาเอ๊ะเบื่อหน่ายยุบกันไปกันมาอะไรนู่นนี่อะไรก็ตามนะคะแต่เป็นสิทธิ์ของเราต้องไปใช่แล้วเราก็จะเบื่อมาเบื่อหน่ายมันไม่ได้ครับท่องไว้เสมอว่าถ้าการเมืองดีชีวิตเราก็ดีถูกต้องคือบทบาทหน้าที่ที่พลเมืองทุกคนต้องทำใช่ใช่ครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถ้าหากมาไม่ได้เนี่ยต้องทำยังไงดีคะแจ้งเหตุแจ้งเหตุเลยก่อนวันเลือกตั้ง7วันหลังวันเลือกตั้ง7วันก็คือระหว่างก็นับย้อนขึ้นไป7วันหลังวันเลือกตั้ง7วันก็นับตั้งแต่วันที่15ไปนะฮะอีก7วันก็ตรงเนี้ยวิธีการขั้นตอนเนี่ยจริงๆเทคโนโลยีช่วยได้ต้องเยอะนะครับสามารถแจ้งทางออนไลน์ได้นะคะท่านรองครับอย่างนี้ผมอยากจะทราบอีกนิดนึงก่อนที่เราจะไปถึงช่องทางเนาะในเรื่องของการที่เราจะเข้าไปดูข้อมูลนู่นนี่นั่นเราอยากรู้ว่าการที่เราเองอ่ะในฐานะพลเมืองประชาชนคนไทยทุกคนที่จะต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงแต่ถ้าเราไม่ไปมันส่งผลอะไรในอนาคตมันมีไหมครับสิทธิ์อะไรมีมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างมันมีหลายประการเลยนะคะอันดับแรกคือเราไม่สามารถลงสมัครเอาแค่ง่ายๆคือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรกำนันเนี่ยคือในอนาคตอยากจะไปสมัครไม่ได้แล้วเป็นผู้สมัครซึ่งปีหน้าเนี่ยเป็นไฮไลท์ของการเลือกตั้งท้องถิ่นเลยสิ้นปีนี้ที่ผ่านมาเราก็เลือกตั้งนายกอบจใช่ไหมสิ้นปีก็19ธันวาเนี่ยก็จะเป็นครบวาระของสจครับจะมีการเลือกตั้งก็ประมาณเลือกตั้งภายใน45วันของการครบวาระเนี่ยก็ประมาณเดือนไม่เกินประมาณกุมภาแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการเลือกตั้งเทศบาลนครเทศบาลเมืองตำบลนะฮะแล้วก็อบต.ปี68ถือว่าเป็นปีการเลือกตั้งท้องถิ่นบุคคลเหล่านี้ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์โอ้จำกัดสิทธิ์จำกัดสิทธิ์ครั้งละ2ปีนะฮะต่อการไม่ไปเลือกตั้ง1ครั้งเนี่ยถูกจำกัดสิทธิ์อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบในอนาคตเองเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปยืนอยู่ในจุดไหนอาจจะเป็นผู้ใหญ่มาเดียวอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอาจจะไปเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเทศบาลเมืองอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแล้ว
ถ้าคุณไม่ไปใช้สิทธิ์1ครั้งคุณจะโดนตัดสิทธิ์ไป2ปี2ปีนับครั้งละ2ปีนะฮะตอนนี้ในทีมงานเราเนี่ยอาจจะมีไหมฮะสักคน2คน ที่อาจจะไปถึง10ปีแล้วอะไรแบบนี้ไม่ควรนะต้องบอกอย่างนี้ทุกอย่างคือหน้าที่เราคือคนไทยเราต้องทำใช่ครั้งละ2ปีพอเราไม่ไปมันก็ทดไปอีก2ปีรอบนี้ไม่ไปอีก2ปีมันก็ยังไม่จบสิ้นแล้วก็เสียโอกาสตรงนี้เราเช็คได้ไหมครับท่านรองเช็คได้เช็คได้เช็คยังไงได้บ้างครับเข้าไปในง่ายๆเลยของเราถ้าใครมีแอป Smart Vote นะคะซึ่งกกต.ประชาสัมพันธ์มากแต่ก็ยังมีผู้สนใจน้อยในการโหลดแอปนี้แอปนี้มันจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งกฎหมายต่างๆรวมทั้งข้อห้ามต่างๆเลยจริงๆแล้วผู้สมัครเองรวมทั้งประชาชนเองนะคะซึ่งเป็นผลของตัวเองนะฮะส่วนผู้สมัครก็เป็นผลของเขาที่สามารถฟังเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งท่านผอ.ท่านพงศักดิ์รัตนมนเทียนเนี่ยซึ่งท่านได้จัดโครงการสมานฉันท์ก็คือปิดรับสมัครปุ๊บก็เอาผู้สมัครไปสมานฉันท์ไปชี้แจงโดยทีมงานสืบสวนชี้แจงในเรื่องของข้อห้ามในการหาเสียงครับซึ่งแล้วก็ข้อห้ามเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งที่กระทำผิดแล้วจะมีความผิดเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเขาชี้แจงแล้วเมื่อวันที่27ที่โรงแรมเมฟเวอร์นะฮะแล้วก็มีทีมงานผู้สนับสนุนเพราะทีมงานผู้สนับสนุนเนี่ยถ้าท่านก็ไม่รู้กระทำผิดโดยที่เขาแจ้งเป็นรายชื่อทีมงานหาเสียงไปแล้วเนี่ยอย่างเขาเรียกชื่อว่าผู้ช่วยหาเสียงถ้าเขาก็ทำผิดก็เหมือนผู้สมัครทำผิดด้วยอันนี้ทางสำนักงานกกต.จังหวัดพิษณุโลกได้จัดโครงการนี้ไปแล้วเมื่อวันที่27เราไม่ทราบมาก่อนเลยนะว่าคนที่สมัครคือหนึ่งเนี่ยต้องไปฟังแล้วคนที่จะไปช่วยหาเสียงคุณก็ต้องไปรับรู้กฎระเบียบด้วยถ้าทำผิดทั้งคู่ผิดทั้งทีมและโมฆะตัดสิทธิ์ถูกต้องในส่วนของผู้สมัครผู้ช่วยสมัครเขารับรู้รับทราบแล้วว่าสิ่งที่เขาควรทำหรือไม่ควรทำมีอะไรบ้างแล้วอย่างประชาชนล่ะคะประชาชนนี่ก็ต้องสิ่งที่ควรระวังก็คือบางคนสมมติวันเลือกตั้งไม่รู้จงใจคือถ้าจงใจเนี่ยทำบัตรเลือกตั้งฉีกขาดก็มีความผิดเช่นกันหรือถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเซลฟี่คือจริงเราอยากไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้ทราบตั้งแต่ที่เราได้ยินรถเลยรถประชาสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆนานาที่เขาหาเสียงกันอะไรที่แบบเราพอจะสังเกตสักนิดสักหน่อยได้ไหมครับว่าแบบทำผิดป้ายประกาศใหญ่โตใหญ่ไปกว่าคนอื่นไหมเราสามารถแจ้งได้ไหมกับกกต.ได้ๆแจ้งได้นะคะแจ้งไปที่สำนักงานกกต.หรือสายด่วนของส่วนกลางเลยนะคะแจ้งได้หมดเลยแล้วก็มีแอปตาสับปะรดซึ่งทางสำนักงานกกต.ได้ออกแบบให้ผู้สมัครหรือประชาชนทั่วไปที่เห็นกระทบเป็นการกระทำผิดนะฮะส่วนในเรื่องของลักษณะป้ายขนาดเนี่ยเขากำหนดไว้อยู่แล้วเขากำหนดให้เลยต้องเป๊ะต้องเป๊ะตามนั้นติดก็ต้องติดตามที่กำหนดด้วยห้ามติดอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองใหญ่กว่าไม่ได้หรือไปติดในสถานที่ไม่ได้กำหนดไว้ไม่ได้ประกาศก็มีความผิดอีกนะฮะแล้วก็การสิ่งที่เราคาดหวังหรือกกต.หวังจากประชาชนก็คือแจ้งเหตุนี่แหละครับเพราะเรายังขาดเรื่องนี้ส่วนผู้สมัครนี่เขาอะพยายามทำในกฎได้ยินเสียงหาเสียงไปพูดถึงพรรคอื่นคู่แข่งได้ไหมโจมตีโจมตีนู่นนี่ไม่เสียไม่ได้เนี่ยเราฟังแล้วคุณผู้ชมครับเราเป็นประชาชนถ้าเราฟังแล้วเราได้ยินเนี่ยเราสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้บันทึกเสียงไว้หรือว่าบันทึกเรคคอร์ดอะไรก็แล้วแต่แล้วเอาไปแจ้งแต่คนก็กลัวเรื่องความปลอดภัยนะอยากจะเป็นตาสับปะรดแล้วถ้าความปลอดภัยของเราล่ะคะยกตัวอย่างอ้อมอยากเป็นคนดีอ้อมอยากช่วยสังคมเห็นคนซื้อสิทธิ์ขายเสียงอ้อมอยากจะแจ้งแต่อ้อมกลัวค่ะท่านรองค่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นข้อมูลเบาะแสเราไม่ประสงค์ที่จะบอกชื่อจริงนามสกุลอะไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทางทีมงานไม่ว่าจะเป็นสายด่วนหรือทางสำนักงานกกต.พิษณุโลกเองเนี่ยจะติดต่อประสานงานไปในการส่วนตัวถ้าท่านไม่เปิดเผยเราก็ไม่เปิดท่านค่ะปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เกิดยินดีที่จะประสงค์แสดงจำนงยื่นคำร้องด้วยตัวเองก็ยินดียินดีแต่เราก็ถ้าเกิดท่านเราก็กังวลในเรื่องความปลอดภัยตรงนี้นะคะแต่จริงๆแล้วในเรื่องของการฐานะเป็นพยานหรืออะไรพวกนี้เรามี
การคุ้มครองพยานการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยแล้วการแจ้งเบาะแสเนี่ยเราก็มีเงินรางวัลว้าวมีเงินรางวัลก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าหารายได้ล่ะตอนนี้ได้เสริมมันเป็นเรื่องที่แต่ละจะบอกจำนวนไปเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการในศาลแล้วจนถึงได้ใบแดงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเยอะมันเป็นขั้นตอนแต่ละขั้นตอนซึ่งแต่มีให้แล้วแต่ท่านรองครับอย่างนี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของการหาเสียงแล้วเราเข้ามาถึงตัวเราบ้างเพราะหลายๆคนอาจจะมองว่าอะไรทำได้บ้างเพราะว่าพอไปถึงปุ๊บเซลฟี่ก่อนลงชื่อปุ๊บจ๊ดมาใช้สิทธิ์แล้วนะยาตรงนี้นะจึ๊บถ่ายรูปอีกเอามือถือเข้ามาอยู่ในคูหาถ่ายเพราะมีหลักฐานแล้วว่าเราเลือกอย่างนี้คือผิดไหมผิดเลยไม่ได้ก็คือบอกบัตรเลือกตั้งที่กากบาทแล้วเนี่ยเราจะไม่ให้ถ่ายรูปแต่ในส่วนอื่นได้ไหมฮะแบบเป็นคนติดโซเชียลสักนิดนึงต้องบอกให้รู้อยู่ถ้ายังไงอยู่ข้างนอกหนูหน้าที่เลือกตั้งดีกว่าหน้าบอร์ดนะคะถ้าอยากจะถ่ายหรือหน้าบอร์ดตรงที่มีประชาสัมพันธ์นะคะแต่ว่าในคูหาเนี่ยโดยเฉพาะในคูหาแล้วเราติดป้ายประกาศคำเตือนเพราะเรากลัวพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะมีกปน.ซึ่งคุมคูหาแต่ละตำแหน่งมีอยู่แล้วถ้าเขาทำท่าเราตอนเราอบรมนะทำท่าควักโทรศัพท์จะมาถ่ายแล้วก็เตือนท่านหน่อยนึงว่าอย่าเอาโทรศัพท์มาถ่ายจริงๆตรงหน้าท่านถ้าเราเงยหน้าอ่านก็จะเห็นว่ามีป้ายประกาศคำเตือนให้อยู่เพราะเราไม่ต้องการให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความผิดนะคะแล้วก็ถูกดำเนินคดีอันนี้ในเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ควรจะรู้หลายๆอย่างแล้วสิ่งที่เราห่วงใยก็คือตอนนี้เราประกาศบัญชีรายชื่อแล้วก็ไปตรวจกันนิดนึงนะว่าตัวเองมีชื่อไหมหรือมีเพิ่มไม่ใช่ไปเอ๊ะนายกอบจเมื่อนี้เอง18ชื่อมีไม่ต้องดูไม่ใช่นะคะการจัดทำบัญชีรายชื่อแต่ละครั้งพิมพ์ใหม่ทุกครั้งครับผมนะคะไปเช็คก่อนใช่แล้วถ้าเกิดว่าชื่อขาดชื่อเพิ่มไปแจ้งให้ไหนดีคะก็อยู่ในเขตเทศบาลไปเทศบาลเขตอบต.ก็ไปที่อำเภอครับผมขอไปเพิ่มก่อนมาเลือกตั้ง10วันครับไม่ว่าจะเพิ่มหรือถอนก่อนมาเลือกตั้ง10วันครับหลังจากนี้ทำไม่ได้ไม่ได้นะครับท่านรองครับอีกอย่างนึงที่ถกเถียงกันมากๆเลยคือการกากบาทสิ่งนี้หลายๆคนบอกว่าก็ฉันกาแล้วแต่ว่ามันก็สวยของมันนะมันไม่เต็มช่องหรอกบางคนเต็มช่องเลยบางคนบิดเบี้ยวก็คือในบัตรเลือกตั้งจะมีหมายเลขใช่ไหมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมช่องขาวๆที่เราต้องทำเครื่องหมายกากบาทกากบาทบวกหรือคูณก็ได้สิ่งสำคัญคือให้จุดตัดอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมขาวๆไม่ว่าสมมติเส้นนี้ยาวกว่าเส้นนี้อาจจะสั้นกว่าหรือม้วนอาจจะมีปลายม้วนหางตลบมาคล้ายๆแปดนิดก็ได้เราก็ให้เป็นคูณอยู่แล้วก็คือเป็นบัตรดีให้มีจุดตัดอยู่จุดเดียวนะไม่ใช่หลายจุดแต่ถ้าจุดซ้ำๆหมายถึงโต๊ะไม่เนียนหรือมือสั่นเนี่ยเราก็ตอนอบรมกปน.เราพยายามให้เป็นคุณอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอำนาจเด็ดขาดเนี่ยจะดีหรือเสียเนี่ยอยู่ที่กปน.ในวันนั้นในวันนั้นที่อยู่ประจำกับสถานที่เลือกตั้งหน่วยตรงนั้นใช่ใช่แล้วถ้าสมมุติเข้าคูหาไปกาผิดไม่ใช่กาผิดเบอร์นะกาผิดลักษณะรู้เลยอุ้ยฉันกาไม่ถูกต้องมีรอยตัดแก้ไขได้ไหมสองอันขอใหม่ขอไม่ใหม่ได้ไม่ได้แล้วนะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับบัตรเลือกตั้งเนี่ยเราต้องมีพอดีกับผู้มาแสดงตนนะฮะสมมติผู้มีสิทธิ์ตั้ง500คนมาแสดงตน250บัตรก็ต้อง250เอาลิควิดลบได้ไหมคะไม่ได้เลยถือเป็นบัตรเสียเลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเขียนอะไรลงไปนะครับที่บัตรเสียทั้งนั้นคุณไปเห็นหน้าของผู้สมัครคุณเขียนรูปหัวใจบัตรเสียทันทีมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าทำออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเดี๋ยวสุดท้ายให้ทางด้านของท่านรองเนี่ยเชิญชวนดีกว่าเพราะว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเพราะเดี๋ยวตรวจสอบเสร็จประกาศเรียบร้อยเข้าสู่กระบวนการแล้วก็จะเข้าสู่คูหาเลือกตั้งกันเชิญครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวจังหวัดพิษณุโลกทุกท่านนะคะให้ตระหนักเสมอว่าการเลือกตั้งทุกครั้งทุกระดับมีความสำคัญทุกครั้งชีวิตเราความเป็นอยู่ของเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงอยู่ที่นักการเมืองเพราะเรามอบอำนาจอธิปไตยให้เขานั่นก็คือผ่านระบบตัวแทนนั่นก็คือเราเข้าคูหากากบาทไปเลือกตั้งตัวแทนของเราไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนเรานะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นความสำคัญที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องไปทุกคนถ้าไปไม่ได้อย่างที่บอกเบื้องต้นแจ้งเหตุนะคะเราจะได้ไม่ถูกจำกัดสิทธิ์การถูกจำกัดสิทธิ์ครั้งละ2ปีมันยาวนานนะคะไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนคือก่อนที่กฎหมายจะเปลี่ยนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งหลังสุดสิทธิ์นั้นล่าสุดมาปุ๊บสิทธิ์นั้นกลับคืนมาอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครั้งละ2ปีซึ่งก็ยังไม่ค่อย
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังไม่ค่อยรับทราบสักเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมดูในแอปสมาร์ทโหวตของเราซึ่งเปิดเข้าไปเนี่ยมันบอกได้หมดเลยไม่ว่าผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ข้อกฎหมายอะไรที่มันกังวลหรือเปลี่ยนแล้วตอนนี้เราก็จะรู้ว่าผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่1ประกอบด้วยใครบ้างเราอยู่เขตเลือกตั้งบ้านเลขที่เราอยู่นี้คีย์13หลักเข้าไปปุ๊บเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยไหนมันบอกหมดเลยคือท่านรองอย่างนี้ตอนแรกอยากจะสอบถามมากเลยกับสมาร์ทโหวตตัวเนี้ยเวลาที่เราลงทะเบียนหรือโหลดแอปมาแล้วเราต้องใช้ข้อมูลเราอะล็อกอินเข้าไปด้วยไหมแล้วมันเรียลไทม์เลยไหมว่าเราสามารถเช็คได้ว่าเอ๊ะตอนนี้เราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงตอนไหนอะไรยังไงขึ้นอยู่ค่ะอย่างการแจ้งเหตุหรือเราถูกเรามีชื่ออยู่ในบัญชีผู้เสียสิทธิ์ไหมเนี่ยมันจะอยู่ลิงก์กับของสำนักทะเบียนกลางแล้วก็เข้าไปมันจะมีช่องอยู่ค่ะส่วนการเรียลไทม์เลยไหมอย่างข้างเนี้ยเดี๋ยวลืมก่อนมาลืมเปิดดูเขาสอบถามมาแล้วว่าผู้สมัครพิซซูโลกกี่รายเนี่ยเขาก็จะไปปรับเข้าไปว่าผู้สมัครของพิซซูโลกสสเขตเลือกตั้งที่1กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยสมัครกี่รายแล้วตัวเราเองเนี่ยอยู่ที่ไหนลำดับที่เท่าไหร่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหน่วยไหนเนี่ยมันก็จะขึ้นมามันจะมีช่องกดเข้าไปอยู่การเข้าไปแต่ละครั้งก็คือใช้เลข13หลักของเราเท่านั้นเองแล้วคุณผู้ชมต้องการติดตามข่าวสารของกกต.พิจารณาโลกช่องทางในการติดตามข่าวสารมีช่องทางไหนบ้างก็มีของเราก็มีเว็บของสำนักงานนะฮะแล้วก็ในส่วนกลางเว็บของสำนักงานก็จะลิงก์ถึงกันอยู่ก็เข้าไปได้หมดเลยนะคะแล้วก็ไลน์เฟซบุ๊กกลุ่มเครือข่ายภาคีเครือข่ายของเราทั้งหมดก็มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็อย่างที่ตอนนี้เราก็จะมีการประชุมประชาสัมพันธ์รวมทั้งเอา7ภาคีเครือข่ายซึ่งกกต.ทำมาของกกต.เองก็ชื่อว่าสสปชต.ซึ่งก็ทำมาตั้งนานละมาตั้งปี57ค่ะนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนมายาวนานแล้วก็สสปชต.เราก็อยู่ในยุทธศาสตร์ของชาติของสำนักงานนะฮะในการได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยววันที่ก็จำไม่ได้อีกนะว่าเราจะจับประชุม7ภาคีเครือข่ายรวมทั้งสสปชต.ของเราในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วก็มีอีกหลายกิจกรรมเลยมันเยอะมากแล้วจะยาวตลอดทั้งปีแหละครับกกต.เดี๋ยวเพราะว่าปี68ปีหน้าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะว่าแน่นอนกกต.มีบทบาทสำคัญมากในการขับเคลื่อนเรื่องนี้วันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากเลยนะพี่ภัพพิษละอองเดชรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกวันที่15นี้ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ในพื้นที่เขต1อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะ15กันยายนนี้ไปใช้สิทธิ์กันนะคะในการเลือกตั้งสสเขต1แทนตำแหน่งที่ว่านั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในรายการห้องนั่งเล่าสำหรับนี้เราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ